ผมเรียนตรงๆเลยว่าเปรูเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากแข็งแกร่งกว่าที่พวกเราคาดคิดนะครับเปรูเล่นกับเกาหลีเนี่ยเล่นกับทุกทีมเนี่ยทุกทีมแทบตายเลยนะครับตัวหัวเสาของเขาทั้ง2คนแล้วก็ตัวออปโปซิตตัวตบหลักตัวตบหลักๆของเขานะครับ3คนเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ง่ายเลยครับที่จะบล็อกทีมเปรูตีหนักมากนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นต่อเขาเลยนะครับเปรูเนี่ยเป็นต่อเขาแค่เรื่องของประสบการณ์เรื่องของอายุนะครับแต่ว่าความสดเนี่ยเปรูนี่สดมากนะทุกตำแหน่งเนี่ยเล่นได้ดีแล้วก็เกมรับเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าเปรูเนี่ยจะรับได้ดีขนาดนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้รับดีขนาดนี้เลยเกมรับเกมเสิร์ฟเนี่ยเพอร์เฟคมากผมบอกตรงๆเลยว่าเป็นแมตช์ที่หนักมากๆแมตช์หนึ่งสำหรับพวกเราในแมตช์สุดท้ายนะครับทีมไหนจะแข่งยังไงก็เล่นเล่นกันไปแต่ทีมเราต้องทำของเราให้ดีที่สุดนะคือที่เหลือเนี่ยเราเล่นเพื่อกีฬาวอลเลย์บอลที่พวกเรารักนะครับเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเล่นเพื่อประเทศไทยนะครับเราเล่นเพื่อแฟนๆวอลเลย์บอลของเราเพื่อประชาชนคนไทยของเราได้เชียร์กีฬาอย่างมีความสุขแล้วก็มีความรักชาติมีความสามัคคีกันในชาตินะครับ